วิธีการสอยมะยมนะคะชิมหน่อยนี่พี่ติ๊กชิมเลยพี่ติ๊กชิมอันนี้เอาขวดมาทำเนาะทำง่ายๆอ่ะเก๋ดีถ้าเป็นบ้านหนูนะหนูจะทำเป็นปากฉลามตรงนี้ตัดแล้วมันจะเป็นแบบแหลมๆแหลมๆเข้าได้มันจะดีแต่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่โอเคโอ้แล้วมันก็เฮียเข้ามาในนี่เลยบ่โอ้หลุดล่วงเข้ามาเปรี้ยวอย่างเปรี้ยวเลยเป็นไงพี่ติ๊กหวานไหมอร่อยมากเปรี้ยวจุด้าหวานเลยอืมต้นนั่นหวานอ่าตัวนี้เปรี้ยวปิดเลยแกสวยได้เต็มแกสวยได้เต็มอันนี้ละนั่นงั้นถ้าเราทำเป็นปากฉลามนะมันจะไม่ร่วงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเข้าไปในร่องพอดีไอ้ตรงไอ้นั่นมันตรงขั้วอ๋อหมายถึงตรงข้างบนเนี่ยทำเป็นปากฉลามใช่ทำเอาใช้กระจายหรือเอาอะไรตัดให้มันเป็นปากฉลามให้มันเป็นแบบหยักๆอ่ะจะไม่ร่วงออกเนี่ยมาเจอแต่อันนั้นโอ้หนุนเต็มแล้วได้เต็มแล้วเขาไปหมดแล้วมันบอกไปหมดแล้ว